เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของวงเคป๊อปอย่าง BTS ก็ว่าได้ค่ะเพราะนอกจากจะได้ปล่อยตัวอย่างนะคะMV Comeback ในรอบ1ปีกับเพลง Persona ส่วนหนึ่งของอัลบั้มใหม่ Map of Soul แล้วแฟนๆของซูเปอร์สตาร์เคป๊อปก็ยังมีโอกาสค่ะได้หิ้วหนุ่มๆหิ้วจริงๆนะคะกลับไปนอนที่บ้านได้แล้วเพราะว่าแมทเทลค่ะบริษัทผู้ผลิตบาร์บี้ได้ออกสินค้าใหม่คือตุ๊กตาที่จำลองมาจากหนุ่มๆวง BTS ซึ่งก็ลอกแบบมาจากลูกใน MV เพลงที่ชื่อ Idol ให้แฟนๆได้เก็บสะสมค่ะแค่เปิดตัวภาพแรกผ่าน Twitter นะคะเขาบอกว่าโอ้กระแสดีมากค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยกดถูกใจถึง 165,000 ครั้งซึ่งส่วนใหญ่แฟนๆก็ชื่นชมว่าตุ๊กตาแต่ละตัวก็ถอดแบบหน้าตาของหนุ่มๆได้เป็นอย่างดีแต่ว่าบางคนก็ตำหนินะคะว่าทรงผมของตุ๊กตาเนี่ยดูไม่ค่อยเขียวเหมือนตัวจริงเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะคะแฟนๆก็คงต้องร้องเพลงรอไปก่อนค่ะเพราะว่ากว่าจะวางขายจริงก็นู่นนะคะช่วงเดือนกันยายนต้นไป